เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องอพม.นะครับหรืออาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับซึ่งวันนี้นะครับรองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับได้เปิดเผยนะครับว่ากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะครับมียุทธศาสตร์ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืออพม.นะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมีจำนวนกว่า 98,000 คนนะครับผ่านโครงการเสริมพลังอพม.สานต่อการพัฒนาสังคมนะครับโดยขับเคลื่อนรูปแบบต่างๆผลการดำเนินการปี2562มีดังนี้นะครับก็คือการให้ค่าตอบแทนอพม.ซึ่งเมื่อวันที่10พฤษภาคม2562กรมบัญชีกลางได้อนุมัตินะครับตามที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการหรือพส.นะครับเสนอการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้อพม.ใน4รายการนะครับก็ประกอบไปด้วย1ค่าสำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายไม่เกิน50บาทต่อราย2ค่าพาหนะเดินทางโดยคิดตามระยะทางไม่เกิน50กิโลเมตรเนี่ยนะครับ200บาท200กิโลเมตรขึ้นไป400บาท3ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานในการประสานส่งต่อรายเคสละไม่เกิน120บาทรวมทั้งเดือนไม่เกิน600บาทและ4ค่าจัดประชุม120บาทนะครับโดยได้จัดทำคู่มือการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอพม.แล้วนะครับซึ่งพส.เนี่ยได้ตั้งงบประมาณรองรับไว้แล้วนะครับกว่า8ล้านบาทสามารถเบิกจ่ายในปีงบประมาณ2563นะครับโดยส่วนภูมิภาคเบิกจ่ายผ่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพมจ.นะครับกรุงเทพมหานครเบิกจ่ายผ่านพส.นะครับครับและนี่ก็คือข่าวดีนะครับของพี่น้องอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับสำหรับรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัดเลยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรสำหรับท่านที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ